เลยเลยเลยได้ไหมอ่ะเสียงไหมพูดระวังครับก่อนมาเริ่มไปเสียงครับเป็นพี่เลิฟนะพี่โอได้ยินเสียงวะเป็นพี่เลิฟเป็นพี่เลิฟห้ามเหยียบนะคะอย่าเพิ่งเหยียบไม่ดีนะพี่โอค่ะอย่าเพิ่งเหยียบน้องค่ะพี่ค่ะพร้อมยังค่ะพร้อมยังค่ะยังค่ะพร้อมเถอะค่ะพร้อมเถอะค่ะมีใครยังไม่ส่งไมค์ไหมคะพร้อมไหมคะมีใครยังไม่ได้ใส่แบตกล้องไหมคะไม่มีเนาะจะไปแล้วเนาะระวังนะครับไปค่ะไปค่ะเริ่มได้ค่ะพี่มิวค่ะวันนี้มาทำบุญอีกแล้วค่ะในบรรยากาศของการสมทบทุนมอบพระออมเป็นยังไงบ้างครับพี่ก็ดีใจเหมือนทุกครั้งเลยครับผมก็เหมือนเราได้มีส่วนในการช่วยสังคมมากยิ่งขึ้นครับเพราะว่าน้องๆที่สาสงเคราะห์ที่ปากเกร็ดเนี่ยก็โหยังขาดแบบขาดเขาเรียกว่าสิ่งของอำนวยความสะดวกเยอะมากๆเลยครับผมเห็นบอกว่าทางแบรนด์เขาเลือกพี่มิวว่าพี่มิวเนี่ยเป็นสายบุญสายมือแล้วก็ดีใจครับผมที่เขาเห็นตรงนี้ครับเพราะว่าอยากช่วยจริงๆก็ถ้ามีโครงการอะไรที่น่าสนใจก็ติดต่อมาได้เลยครับผมก็พร้อมจะช่วยครับผมของอะไรวันนี้น้องๆได้ใช้จริงๆเป็นของจำเป็นจริงๆเนาะใช่ครับผมเพราะว่าทาง BB Love เนี่ยเขาคัดมาเลยว่าที่สถานสงเคราะห์ของปากเกร็ดเนี่ยหรือว่าที่อื่นๆนะครับผมคือต้องการใช้ผ้าอ้อมแบบไหนบ้างก็จะมีสเปคของแต่ละที่เนี่ยส่งมอบให้กับทาง BB Love แล้วทางเขาเนี่ยก็จะจัดส่งให้เลยครับผมมาทำบุญอีกครั้งก็ต้องมีแฟนคลับมาด้วยเนาะใช่น่ารักครับผมค่ะแบบว่าทำบุญด้วยร่วมกับแฟนคลับนะคะครับเป็นไงว่ากำลังใจของเราจริงๆครับก็ดีใจครับผมเหมือนเราได้ทำบุญด้วยกันครับก็จะได้อยู่ด้วยกันเป็นนานๆนะครับผมเหมือนไกลแค่ไหนเขาก็ตามไปอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกไงบ้างดีใจมากๆเลยครับผมก็เห็นหลายๆคนเมื่อกี้นี้ตอนที่ระหว่างถ่ายรูปก็มีหัวหน้าโทรตามขึ้นดีขึ้นมานี่คือขายแฟนคลับเลยขายแฟนคลับก็น่ารักครับโปรเจกต์จะทำบุญกับแฟนคลับอะไรยังไงเพิ่มอีกไหมคะอ๋อตอนนี้ก็เดี๋ยวถ้าโปรเจกต์ล่าสุดเนี่ยเรื่อง CSR จะเป็นเรื่องพื้นที่ชุ่มน้ำครับผมก็จะรณรงค์เรื่องทางสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติมากขึ้นครับเพราะว่ามันเป็นปัญหาที่เอาจริงๆคือทุกคนได้รับผลกระทบแน่นอนทั้งเรื่องแบบเรื่องโลกร้อนเรื่องสภาพแวดล้อมต่างๆเรื่องอุณหภูมิที่สูงมากขึ้นเรื่องขยะมลพิษต่างๆเนี่ยมันได้รับผลกระทบทุกคนจริงๆเพราะทุกคนต้องใช้อากาศในการหายใจเราจะช่วยในส่วนไหนอะไรยังไงบ้างครับพี่ก็ตอนนี้ก็จะช่วยสำหรับเรื่องพื้นที่ชุ่มน้ำนะครับผมก็จะช่วยนำเสนอเรื่องคอนเทนต์เรื่องพื้นที่ชุ่มน้ำมากขึ้นเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยยังไม่เข้าใจว่าพื้นที่ชุ่มน้ำคืออะไรแล้วการรักษาไว้แล้วสามารถรักษาได้ยังไงบ้างก็เดี๋ยวจะมีพูดบรรยายในวันที่26นี้ครับคือเราจะมาทางสายนี้เลยไหมคะไปทุกสายเลยครับตอนนี้ก็เรื่องสิ่งแวดล้อมหรอครับหรือว่าเหมือนสายทีนัดเลยอ๋อทาง CSR เลยใช่ไหมก็จะช่วยมากขึ้นครับใช้คำว่าช่วยมากขึ้นเพราะว่าตอนนี้เราก็มีโปรเจกต์หลายโปรเจกต์เลยครับผมแล้วทาง CSR มันเป็นเรื่องที่เราสามารถช่วยได้จริงๆเพราะว่าแน่นอนว่าพอเรามีฐานแฟนคลับแล้วทำให้เราสามารถมีคนที่ช่วยกระจายข่าวเราได้มากขึ้นเพราะว่าคอนเทนต์เรื่องสังคมสิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยมันเป็นอย่างที่บอกไปทุกคนได้รับผลกระทบมากจริงๆแล้วถ้าทุกคนช่วยเหลือกันมันเริ่มจากการที่ตัวเราเองมีวินัยในการเรื่องพวกนี้แล้วก็เผื่อแผ่ไปยังคนอื่นมันทำให้สังคมเราน่าอยู่มากขึ้นแล้วก็ช่วยให้สิ่งต่างๆเนี่ยเขาเรียกว่ามลพิษลดน้อยลงมีคนที่สังคมที่ต้องการความช่วยเหลือเนี่ยเราก็สามารถไปช่วยเขาได้เลยอะไรอย่างเงี้ยเราหวังว่าแบบกระบอกเสียงของเราเสียงของเราจะเป็นกระบอกเสียงได้ใช่ใช่ครับผมก็ถ้ามีโอกาสก็จะทำเต็มที่ครับอย่างในวันนั้นก็จะเป็นอีกบทบาทนึงของมิวตื่นเต้นขนาดไหนคะหรือต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคะโหเตรียมตัวครับก็พยายามถามเขาเรียกว่าคือในส่วนพื้นที่ชุ่มน้ำเนี่ยครับก็จะมีเขาเรียกว่าด็อกเตอร์เต็มไปหมดเลยที่เขาค่อนข้างเอ็กซ์เพิร์ททางด้านนี้คือเราก็จบวิศวะอุตสาหการมาก็ไม่ใช่เชิงสิ่งแวดล้อมมากนักทำให้เราต้องรีเสิร์ชเยอะมากๆก็จะมีคำถามว่าเฮ้ยเนี่ยพื้นที่ชุ่มน้ำตอนนี้ต้องการคอนเทนต์ยังไงบ้างเราจะสามารถพูดให้กับคนทั่วไปฟังได้ยังไงบ้างเพราะเอาจริงๆเรื่องพื้นที่ชุ่มน้ำถ้าในความเห็นผมคนทั่วไปอาจจะคิดว่าไกลตัวเราก็จะนำเสนอว่าเราคุยกับเขาว่าเราควรจะพูดยังไงดีเพื่อให้คนที่รู้สึกว่าไกลตัวเนี่ยคือรู้สึกว่ามันใกล้ตัวเราจริงๆมันเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเราครับงานซีรีส์ของเราบ้างคะออนแอร์ไปเป็นไงคะกระแสตอบรับเราชื่นใจขนาดไหนคะก็ชื่นใจครับผมเพราะว่าเราตั้งใจแสดงมากจริงๆแล้วแบบแฟนๆทุกคนบอกว่าเรามีเขาเรียกว่าพัฒนาด้านการแสดงมากขึ้นแล้วก็รู้สึกดีใจนะเพราะว่าตั้งใจมากจริงๆครับผมแล้วก็ระหว่างที่ซีซั่น1ซีซั่น2เนี่ยก็ไปเรียนมาเพิ่มด้วยไปฝึกฝนไปทำตัวละครทำคาแรคเตอร์ต่างๆ
ไปทำภูมิหลังมาเยอะมากเลยครับผมแล้วมันได้รับฟีดแบ็กที่ดีด้านการแสดงแล้วก็ดีใจครับชื่นใจหลายคนบอกว่ามันเกินไปกว่าที่พี่มิวสปอยไว้ด้วยค่ะสำหรับเลิฟซึ่งเลิฟซีนต่างๆหลังจากเรามันก็ต้องเกินไปสิเพราะว่าเราก็พูดได้ไม่หมดไงครับผมก็คือมันอาจจะมีมากกว่านี้อีกมันจะมีมากกว่านี้ไหมนี่ต้องรอติดตามต้องรอลุ้นไปในแต่ละวีคครับผมว่าจะเจออะไรบ้างจะมีทุกวีคใช่ไหมครับบอกให้ชี้ไม่แน่ใจเลยครับผมอย่างตอนที่3เหมือนเขาจะปล่อยสปอตมาแล้วก็ต้องรอไปดูแล้วกันไม่อยากพูดเยอะจะอาบน้ำล้างจานจะมีอะไรอีกไหมครับพี่มิวไม่รู้ต้องรอดูจะมีอีกแน่นอนมีอีกมันจะเป็นขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมมันจะพีคขึ้นเรื่อยๆป่ะคะผมรู้สึกว่ามันจะเข้าพาร์ทเรื่องดราม่าและปัญหาครอบครัวอะไรพวกนี้กำลังเริ่มเข้ามาแล้วเพราะว่ามันจบพาร์ทปูตัวละครไปเรียบร้อยแล้วครับผมก็น่าจะได้เห็นว่าตัวซีรีส์เนี่ยสอดแทรกอะไรไปบ้างครับผมแล้วก็เริ่มหึงหวงแล้วใช่ไหมคะหึงหวงมีก็จะมีความแบบความไม่เข้าใจต้องปรับความเข้าใจกันก็ลองดูครับว่าเป็นยังไงมันเป็นความรู้สึกจริงๆหรือเป็นบทที่อินมันเป็นต้องเป็นคาแรคเตอร์สิครับผมเราแบบสวมเป็นทันไทยแล้วเป็นทันไทยแต่คือแบบพอดูแล้วก็รีแอคไปแล้วมันเหมือนแบบเอ้ยมันเหมือนเราเป็นความรู้สึกจริงอะค่ะตรงนี้พี่วิวมีอะไรอยากจะบอกก็ขอบคุณนะครับผมที่ทุกคนเห็นความสามารถด้านการแสดงของผมครับถ้าเห็นว่ามันจริงก็ดีมากเลยครับผมแล้วถ้ามันจริงจะดีมากเลยไม่เป็นตัวละครมีข่าวดีว่าจะเล่นกับละครกับช่อง7แต่ว่าล่าสุดเหมือนแบบอาจจะโดนถอนตัวหรือยังไงคะอ๋อเอาจริงๆเราไม่เคยพูดเลยนะก็ของทางช่อง7เอาจริงๆเขาเช็คคิวมานานมากแล้วครับผมแต่ว่าด้วยเรื่องคิวเราไม่ตรงตั้งแต่ตอนแรกแล้วก็บอกเขาไปแล้วว่าคิวเราไม่ได้ครับผมแล้วทีนี้เขาก็พยายามจะโยกย้ายคิวมันก็ยังไม่ได้อยู่ดีก็ถามว่าเสียใจไหมก็เสียใจเพราะว่ามันเป็นโอกาสที่ได้ร่วมทำงานกับช่องใหญ่ด้วยแต่ว่าก็คุยกับทางเขาแล้วครับผมว่าถ้ามีโอกาสนะก็พร้อมจะไปเล่นถ้าคิวว่างนะครับอย่างลองเปลี่ยนคิวใหม่ก็ยังไม่สามารถที่จะลงตัวได้มันแน่นมากจริงๆครับแน่นแบบแน่นเลยอันนั้นคือเขาคุยกับเราหลายรอบมากเลยใช่ไหมใช่หลายรอบเลยครับผมก็มีการแบบมีปรับเปลี่ยนบทด้วยเพราะว่าตอนแรกตัวละครเนี่ยเขาก็แบบเหมือนเป็นตัวละครหนึ่งเขาก็พอเราไปเล่นปุ๊บเขาก็ช่วยเพิ่มบทให้เป็นอย่างนู้นอย่างงี้งั้นเสร็จทีนี้เราก็ยังคิวไม่ได้อยู่ดีอันนี้คือมีการเวิร์กช็อปไปหรือว่ายังไม่ได้เวิร์กช็อปเลยครับผมถ้าเวิร์กช็อปเป็นเรื่องอื่นครับคือแค่เพิ่งเริ่มคุยเรื่องของเวลาใช่ไหมคะใช่ใช่ครับผมเรื่องการล็อกคิวกันแล้วมีเรื่องอื่นๆติดต่อมาไหมเขาอยากช้างช่อง7อีกเขาก็อยากได้เราร่วมกันอ๋อมีครับผมก็อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาอยู่ว่ายังไงครับผมว่าคิวได้ไหมด้วยเพราะว่าขั้นตอนพวกนี้มันจะต้องแบบเราต้องมีการแบบคุยกับผู้ใหญ่ก่อนว่าบทเป็นยังไงบ้างมีการดูว่าคาแรคเตอร์เราเหมาะสมหรือเปล่าแล้วก็ต้องดูว่าคิวได้หรือเปล่าครับผมคือปีนี้เชื่อว่าแน่นแน่นจริงๆแน่นข้ามปีเลยใช่ไหมใช่ไปถึงปีหน้าแล้วครับปีหน้าคืออาจจะว่างในช่วงสล็อตไหนบ้างไหมคะแอบมองหรือยังถ้าสล็อตที่ว่างน่าจะเป็นถ้าหลังเมษาน่าจะเอ้ยไม่ใช่นะน่าจะก็น่าจะไกลกว่าเมษาอีกไม่เป็นเมษาก็ได้อยู่ครับผมอันนี้คือเป็นคิวของงานแสดงทั้งหมดป่ะคะหรือว่าไม่มีงานมีงานเพลงด้วยอีเวนต์ด้วยครับผมแต่อย่างทางช่องเจ็ดเขาก็พยายามปรับบทเพื่อที่อยากจะให้เรามาร่วมแสดงด้วยทางเขาน่ารักมากๆจริงๆครับผมแต่ว่ามันพอคิวไม่ได้ก็เลยแบบถ้ามีโอกาสก็ฝากตัวเรื่องหน้าด้วยนะครับผมมีภาพมั้ยว่าอยากให้เราไปเซ็นสัญญากับอ๋อยังครับผมก็เราอยู่ในฐานะฟรีแลนซ์อยู่แล้วก็รู้สึกว่าเป็นนักแสดงอิสระก็ดีครับผมเราสามารถแบบทำงานตัวเองก็ได้แล้วสามารถไปเล่นกับที่ไหนก็ได้ครับก็แบบมีช่องอื่นแบบบ้างไหมคะอ๋อมีครับผมเพราะขนาดนี้ต้องโดนแย่งตัวแล้วครับมีมาหลายช่องเลยครับคิดจะเซ็นสัญญากับสังกัดไหนไหมคะยังเลยครับเพราะว่าเราก็มีโปรเจกต์ที่ทำเองอยู่เหมือนกันครับผมก็เลยรู้สึกว่ายังไม่เข้าไปเซ็นกับช่องไหนดีกว่ามีย้อนถามถึงอาทิตย์ที่แล้วนิดนึงที่เรามีดราม่าพูดลงทวิตเตอร์อีกอ๋อครับเกิดอะไรอ๋อคือมันเป็นเรื่องที่สะสมมานานมากๆแล้วครับผมเพราะว่าเป็นห่วงคนรอบตัวแหละเพราะว่าคนรอบตัวเราได้เอฟเฟกต์หมดเลยจากการที่เหมือนคือเราเข้าใจว่าการที่เราอยู่ตรงนี้ปุ๊บจะมีคอมเมนต์ทั้งดีและไม่ดีแต่ว่าคนรอบตัวเราที่เขาไม่ได้อยู่ตรงนี้หรือว่าคนที่เขาแบบเพิ่งเข้ามาใหม่เขายังไม่เก็ตกับฟิลแบบนี้ครับผมแล้วมันทำให้คนรอบตัวเราเหมือนเขาเรียกว่านอยหรือว่ารู้สึกว่าไม่รู้สึกว่าทำไมต้องมาแบบโจมตีเขาด้วยทั้งที่เขาไม่ได้อะไรเลยอะไรพวกนี้ก็รู้สึกว่าเราอยากจะขีดเส้นมากขึ้นให้รู้ว่าแฟนๆที่น่ารักเขาควรจะให้เกียรติเราและคนรอบตัวเราด้วยครับแสดงว่าแฟนคลับทุกคนจะรู้เส้นของเราว่าอยู่ได้แค่ไหนใช่ไหมคะใช่ใช่เพราะว่าผมรู้สึกว่าแฟนคลับผมน่ารักตรงที่มีพื้นที่แบ่งกันชัดเจนอันนี้คือแบบดีมากๆเลยนะเพราะว่าเรามีสเปซซึ่งกันและกันมันทำให้เราสามารถอยู่ได้กัน
เฮ้ยดีมากๆแล้วทีนี้แต่ว่ามีบางคนที่เขาอาจจะยังไม่ค่อยเก็ทเรื่องนี้เราก็เลยแค่อยากจะบอกว่าเหมือนช่วยแบบช่วยเรสเปคตัวเราด้วยแล้วก็ช่วยเรสเปคคนของเราด้วยครับผมเพราะว่าคนรอบตัวเราเขาก็ไม่ได้มีอะไรจริงๆแล้วเขาต้องมาเจอแบบพวก hate speech หรือว่าคอนเทนต์ที่รุนแรงใส่เนี่ยก็รู้สึกว่าก็ไม่ใช่เรื่องจริงๆเราคิดว่าเป็นแฟนคลับของเราจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเป็นการแบบ discredit อันนี้ผมไม่รู้เลยครับผมแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเรื่องพวกนี้มันซับซ้อนเนี่ยแล้วมันเป็นเรื่องของตัวบุคคลผมก็ไม่สามารถบอกได้หรอกว่าไอ้คนที่ทำเป็นแฟนคลับเราจริงหรือเปล่าหรือเป็นแฟนคลับของคนอื่นนะหรือว่าเป็นคนที่มา discredit นะเนี่ยเราบอกไม่ได้เลยจริงๆแต่แค่อยากให้รู้ว่าเวลาคุณทำแบบนี้ไม่มีคนที่เดือดร้อนมากจริงๆซึ่งแบบทั้งตัวเราด้วยทั้งคนรอบตัวเราด้วยแล้วก็นี่คืออยากจะฝากไว้นะว่าการที่เราพูดอะไรออกไปหรือว่าการที่เราคอมเมนต์หรือว่าทวิตอะไรออกไปอ่ะคุณด่าเขาก็จริงแต่สิ่งที่ด่ามันคือสะท้อนตัวคุณเองนะเพราะ mindset คุณเป็นยังไงบ้างโอเคค่ะถามเรื่องเพลงดีกว่าค่ะพี่มิวเรื่องเพลงค่ะซิงเกิลใหม่ค่ะซิงเกิลใหม่ยังไงอะไรครับปล่อยออกมาแล้วยังไงก็ปล่อยทีเซอร์2ไปแล้วครับผมก็ฟีดแบคดีมากๆก็ขึ้นเทรนด์1อันดับ1ของ Twitter ด้วยครับผมก็ดีใจมากๆเลยครับก็ตั้งใจปล่อยท่อนนี้มาให้ช่วยให้แฟนๆช่วยร้องร้องกันได้มั้ยครับร้องกันได้สรุปชื่อเพลงอะไรครับชื่อเพลงว่านันนาครับผมให้สุดยอดนันนาช่วยร้องนันนาได้มั้ยครับได้ลอง Cause you're my only one นันนานันนาให้เธอเป็นคนคนนั้นนันนานันนามีเธออยู่เคียงข้างฉันนันนานันนาให้เธอนั้นเป็นของขวัญนันนานันนาสุดยอดครับไม่ได้แล้วอันนี้ศิลปินขอท่าประกอบด้วยได้ไหมเฮ้ยต้องดูใน MV ใช่มั้ยคะก็ต้องไปดูในทีเซอร์มันก็จะมีท่าแบบมีเธออยู่เคียงข้างฉันก็คืออยู่ด้วยกันนี่ไงสอนตรงนี้เลยเนาะตัว MV ยังไงบ้างคะพี่ตัว MV ก็อย่างทีเซอร์2เนี่ยเราก็จะเห็นมูดแอนด์ทัวร์แล้วแหละว่ามันจะพอไปทางไหนบ้างแต่ว่าตัว MV เต็มเนี้ยก็อาจจะยังบอกไม่ได้ครับผมต้องรอติดตามในวันเพลย์คอนเฟอเรนซ์วันที่19นี้ครับผมมูดแอนด์ทัวร์มันจะเป็นยังไงอะไรไหมคะพี่เป็นพอจะแบบกระซิบได้ไหมคะเดี๋ยวถามแฟนๆดีกว่าทุกคนคิดว่ามูดแอนด์ทัวร์เป็นยังไงครับน่ารักน่ารักสนุกใช่ไหมออกมาดาร์กเลยแย่แล้วเป็นโทนดราม่าหลอกต้องเราไปดูคาดหวังกับเพลงนี้มากน้อยแค่ไหนครับในเมื่อเพลงแรกมันแบบยอดพุ่งกระจายขนาดนั้นถ้าจุดประสงค์จริงๆของเพลงนี้นะครับผมก็ไอเพลงนี้เนี่ยทำมาเพื่อฤดูกาลแบบช่วงนี้แหละเป็นเฟสติวัลแบบให้มีความแบบความสนุกความเทศกาลอะไรพวกนี้ถ้าเขารู้สึกว่าเปิดเพลงนี้แล้วฟังสนุกก็ประสบความสำเร็จแล้วแหละจะแถลงข่าวแล้วเนาะวันไหนเอ่ยวันที่19พฤศจิกายนนี้ครับผมก็จัดที่ยูเนียนฮอลล์ยูเนียนมอลล์ครับเวลากี่โมงนะครับผมเข้างานประมาณตอนบ่าย2ครับผมแล้วก็ตัวโชว์น่าจะเริ่มประมาณเกือบ4โมงประมาณนี้ครับผมเต็มที่ใช่มั้ยคะงานเต็มที่เลยมีหลายเพลงมากๆจริงๆมีหลายโชว์แล้วก็มีเกสด้วยครับผมแล้วก็ใช่มีประมาณ5เพลงได้ครับได้ข่าวว่าพี่มิวทุ่มงบไปหนักมากๆค่ะหนักมากจริงๆครับผมหนักมากจริงๆเจ็ดหลักขึ้นหนักมากจริงๆได้ข่าวว่าเจ็ดหลักขึ้นจริงไหมครับมีจริงกับไม่จริงเหรอพี่มิวจริงครับผมค่าเช่าหอว่าแล้วค่าโปรดักชันแพงมากจริงๆแต่ค่าชุดอีกเนาะพี่มิวเนาะค่าชุดไม่หนักค่าชุดนี่แบบส่วนตัวฝากชวนแฟนคลับเลยครับก็มีการประกาศไปแล้วนะครับผมว่าคนที่เข้างานมาได้เนี่ยเป็นใครบ้างแล้วก็มีให้ลงทะเบียนเพิ่มด้วยถ้าจำไม่ผิดนะผมจำไม่ค่อยได้เหมือนกันก็เจอกันวันที่19พฤศจิกายนนี้นะครับผมบอกเลยว่าจัดเต็มแน่นอนครับผมแล้วก็จะมีโชว์ประมาณ5โชว์มีเกสด้วยแล้วก็ที่เซอร์ไพรส์สุดก็คือจะมีคอนเทนต์ของช่วงปีนี้กับปีหน้าด้วยที่จะมาสปอยนิดหน่อยน่าจะประมาณ 4-5 อย่างได้ก็รอติดตามกันด้วยนะครับผมโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับผมอินเสิร์ตนะคะ